ลูกอาสาพาธรรมในผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมที่จะเข้ารับมอบใบประกาศสองนายชัชวาลตรีวิมลสามนายประสิทธิ์สังจัยโภนายประเสริฐศักดิ์บุรีศรีและนางสาวปรมีอ่อนสุวรรณานายณัฐวุฒิเกิดรุ่งเรืองนายศิโรจน์ทักพินทองนายสุชินบัวจันทร์นายชัยภพราณีนายอนุวัฒน์มาราคุณนายชาตรีพาคืนนายสถาพรทรัพย์พืชนายอำนาจมั่นคงนางสาวกันนิดกล่องดวงจันทร์นางสาวมานัสนันใหม่จันดีนางสาวสุจิตตานางสาวกมลทิพย์เปี่ยมยานนท์เป็นไทยอยู่ได้เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราจนถึงตัวเราทุกวันนี้ทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษเพราะบรรพบุรุษของเราของเราเอาเลือดเอาเลือดเอาน้ำเดินจากจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะมาเดินมั่นคงให้เป็นชาติบ้านเมืองของเราต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในวันนี้ได้มาถ่ายไว้เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่คนมีความสุขในพระบรมมหาราชวังเจ้าอยู่หัวขอให้ความสุขความเจริญต่อไปครับเชิญครับไอ้นี่ที่เขาทำเหรอพี่ตัวอย่างเนี้ยใช่ป่ะ